ากคุณเป็นคนที่หลับยากนะคะคลิปนี้อาจจะช่วยคุณได้ค่ะห้าชาถุงช่วยให้หลับสบายแน่นอนนะคะหลายคนคงเคยประสบปัญหากับการล้มตัวลงนอนแต่ทำยังไงก็นอนไม่หลับทั้งเหนื่อยทั้งเพลียนะคะแต่ก็ยังนอนตาค้างอยู่อย่างนั้นซึ่งนั่นนะคะอาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นความเครียดหรือความกังวลนะคะในเรื่องต่างๆแต่สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีที่สามารถผ่อนคลายและช่วยให้คุณนอนหลับได้ง่ายๆแล้วก็เครื่องดื่มอุ่นๆนั้นต้องขอแนะนำชาสมุนไพรซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและปัจจุบันนี้นะคะชาเหล่านี้ได้ถูกนำมาบรรจุในรูปแบบของถุงชาเพราะฉะนั้นการจิบชาก่อนนอนก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆค่ะว่าแต่จะมีชาสมุนไพรใดที่ช่วยคุณหลับสบายยิ่งขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะคงไม่น่าแปลกใจมากนักค่ะเพราะชาคาโมไมล์ถือเป็นชาสมุนไพรอันดับหนึ่งที่ถูกเลือกให้เป็นชาเพื่อการผ่อนคลายและนอนหลับอย่างแท้จริงค่ะเนื่องจากดอกคาโมไมล์เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยให้สามารถหลับได้ลึกขึ้นนั่นเองค่ะแถมที่สำคัญนะคะยังมีส่วนช่วยในการผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วยล่ะค่ะดอกเสาวรสถึงแม้ว่าเสาวรสนะคะจะเป็นผลไม้ยอดนิยมแต่คนส่วนใหญ่นะคะมักไม่รู้ว่าดอกเสาวรสนั้นเนี่ยมีสรรพคุณในด้านการบรรเทาโรคนอนไม่หลับยิ่งหากคุณสามารถหาชาที่มีส่วนผสมรวมของดอกเสาวรสดอกคาโมไมล์และใบเปเปอร์มินต์ได้ด้วยแล้วรับรองเลยค่ะว่าคืนนี้เนี่ยคุณต้องหลับแบบฟินสุดๆเลยละค่ะคราฟกรีนทีในชาเขียวนั้นนะคะจะมีสารที่เรียกว่าแอลทีอานีนนะคะซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายและช่วยในการนอนหลับได้อย่างดีทีเดียวค่ะแต่การจะดื่มชาเขียวให้นอนหลับได้ดีนั้นต้องเลือกที่เป็นแบบดีคาฟหรือแบบที่ไม่มีคาเฟอีนค่ะเพราะการดื่มดีคาฟกรีนทีก่อนนอนนั้นนะคะสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้มีคุณภาพการนอนที่ดีมากทีเดียวเลยล่ะค่ะชาลาเวนเดอร์อย่างที่รู้กันดีค่ะว่ากลิ่นหอมๆจากน้ำมันลาเวนเดอร์นั้นช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นนะคะเช่นเดียวกับชาลาเวนเดอร์ที่สามารถช่วยให้คุณรู้สึกสงบได้เพราะฉะนั้นนะคะการได้ดื่มชาอุ่นๆพร้อมกับสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์หอมๆก่อนนอนเนี่ยจึงถือว่าเป็นความฟินที่ช่วยให้นอนหลับฝันดีได้เลยทีเดียวค่ะเฟนเนลและขิงสำหรับใครนะคะที่มักมีปัญหาการนอนไม่หลับจากอาการท้องอืดท้องเฟ้อชาเฟนเนลและขิงนะคะถือเป็นส่วนผสมที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะเพราะนอกจากขิงและเฟนเนลนะคะจะมีสรรพคุณที่ช่วยลดอาการท้องอืดช่วยปรับสภาพของระบบย่อยอาหารของคุณแล้วยังช่วยในการผ่อนคลายและช่วยให้คุณหลับสบายมากขึ้นอีกด้วยค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะก่อนนอนนะคะอย่าลืมหาชาอุ่นๆไว้จิบเบาๆสร้างความผ่อนคลายและทำให้คุณหลับสบายมากขึ้นค่ะคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ